เชื่อไหมว่าฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมคือจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีกแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรแค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันก็จริงๆแล้วต้องการคนที่รักครอบครัวแล้วก็ซื่อสัตย์ซึ่งเอกตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องดีโอ้นี่แหละดีตรงนี้นะคะมาถึงที่เอกบ้างค่ะหน้าที่ไหนที่คิดว่าเปิ้ลเนี่ยใช่แหละสำหรับเราสวยและเก่งสวยและเก่งค่ะตรงไหมคะจะทุกข์จะผิดหวังอีกแค่ไหนแต่ว่าคำพูดคำนี้จะเก็บไว้ก็คงจะเสียใจแค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรแค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปขอเธออย่าห้ามกันได้ไหมคือจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้สองสามเย้